อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันพุธค่ะวันพุธที่27กันยายน2566อุเทนพรหมพันธ์ใจเป็นผู้ควบคุมเสียงนะคะสำหรับเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงยูงทองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505และพระราชทานให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506คำร้องเป็นของนายจำนงราชกิจนามเดิมคือจรัญบุญยรัตพันธ์เป็นการขับร้องประสานเสียงค่ะยูงทองOh,
นั่นคือการขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505และพระราชทานให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506พร้อมทั้งทรงปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยค่ะเพลงนี้นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นายจำนงราชกิจนามเดิมก็คือจรัญบุญยรัตพันธ์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะชั่วโมงแรกของรายการเพื่อนฝันวันพุธในเดือนกันยายนก็เป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มได้เสียงคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนี่แหละสวรรค์มันเหมือนดังน้ำมี
ที่ทั่วอย่างไรถึงเคยยิ่งอ่อนก่อนพบกันแต่หัวใจนั้นพี่ขาวยอมใหญ่ขอมอบเธอครองคือไทยอันไรมนทินที่เอ่ยโอ้แม่เนื้ออุ่นโปรดกรุณแม่คุณเอ่ยที่ควรชังเลยที่เคยเฝ้านางอื่นมามันเหมือนดังน้ำมีเรือผ่านไปก็เหลือทาราใสดังเคยมาแก้วตาน้องจงปราณีเพลงสนุกสนุกผ่านไปนะคะที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงไม่มีหวังระหว่างหญิงหนึ่งกับชายสามหญิงหนึ่งก็คือคุณวรนุชชายสามคือคุณวินัยคุณเลิศและคุณสมศักดิ์นะคะคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองเดือดครูเอื้อค่ะคุณวินัยในเพลงแม่ทุนหัวและเพลงก่อนนั้นก็คือนี่แหละสวรรค์ฟังเพลงสัญญาที่เธอลืมจากคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อให้ทำนองบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะดวงใจเคยมั่นกันมากแล้ว
Thank you.
ชมดวงเดือนเหมือนกระต่ายต่ำต้อยเลยต้องอดชวดเชยอย่ามุ่งนักเลยหวังจะเชยยืนใจประดำช้ำสวงพอดวงเดือนไกลสุดซอยด้วยไม้มาชมไม่สมควรคู่อยู่ใกล้กับเดือนคือ3เพลงนะคะคือสาริกาชมเดือนที่เพิ่งจบไปนี้คุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อศึกในอกจากสุนทรภรณ์ค่ะเป็นนี้เป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภูกเวทและครูเอื้อนะคะและสัญญาที่เธอลืมจากคุณเป็นศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมโฆษณาการอีกเพลงหนึ่งที่คุณวินัยขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อก็คือเพลงเพื่อเธอบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเช่นเดียวกันเพื่อเธอ
ว่าเราอาศัยแม่คงพาเป็นที่ทำมาหากินกันไปเอละวะมาให้เราจับปลาหากินผลพูนทั้งสิ้นมากมายเราสบายทุกคนพวกเราทรัพย์ใจอยู่ดินแต่สิ้นอยู่ในน้ำต้องอดต้องทนต้องทำไม่เคยคันหนึ่งถึงวันคืนค่ำทำถึงยากตรากตรำทำทั้งค่ำทั้งคืนฝนแดดตรากตรำทั้งน้ำลึกตื้นทั้งต้องกลางคืนทั้งคลื่นทั้งลมท้องเราเปลี่ยวกลมรับลมรับคลื่นปืนใจหาปลากันไปเราเสียงไทยทุกคนเราชาวประมงเราชาวประมงเป็นลูกน้ำเค็มโดยตรงอาชีพประมงยั้งยงยืนมาถึงตัวเราตายถึงตัวเราตายไม่จะได้ชีวาไม่จะได้ชีวาเราอาศัยแม่คงคาเป็นที่ทำมาหากินกันไปเอละวะหาให้เราออกเรือครั้งใดรับภัยที่ไม่เห็นตัวเราไม่กลัวทุกคนเมื่อยามน้ำขึ้นเมื่อไรเรามิได้รอช้ากลับบ้านเบิกบานอุราเสร็จงานจับปลายิ้มทุกใบหน้าหาร่ารื่นชื่นใจใจร่ารื่นเดียวกันหายเหนื่อยด้วยกันแฮอ้วนเรานั่นเย็บผักรักมันพร้อมมันทุกครามักเราดีหาเพราะเรารักภาพสมใจร้องเพลงกันไปความเหนื่อยใจหายพลันน้ำเค็มนะคะเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนี้คุณวินัยคุณมัณฑนาศิลปินแห่งชาติขับร้องนำหมู่ค่ะเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและที่นำให้ฟังคู่กันกับเพลงเพื่อเธอที่คุณวินัยขับร้องก่อนหน้านั้นซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งก็เพราะว่าอยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราโคลัมเบียบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเพลงลูกน้ำเค็มนั้นเป็นเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องสาวน้ำเค็มด้วยหลักใจยึดมั่นในข้าราชการหลักยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องหลักซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้หลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหลักมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานจรรยาข้าราชการพึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานและครองตนให้สมศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการสัญญากันไหมคุณทุกคนจะทำมันคุณจะตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าคุณจะศึกษาวิธีรับมือกับภัยแล้งและปรับตัวเข้าหามันคุณรู้ว่าหน้าแล้งน้ำน้อยคุณจะปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นกันคุณจะไม่รีรอขอแต่ความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่คุณจะเตรียมการเท่าที่คุณทำได้เสียก่อนคุณไม่ตัดไม้ทำลายธรรมชาติแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนและนี่คือจุดเปลี่ยนของปัญหาวิกฤตภัยแล้งอันซ้ำซากนี้ฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะชื่อเพลงคนอะไรI'm not afraid to die.
นหลีกไปไม่พ้นบาปกรรมรวนวิโยคโนราชาตินี้เกิดมาคุณไม่มาทำยังไงลงว่าเธอเชื่อครับต้องรับเวรกรรมดวงใจจะจำจนแม้วันล่วงเลยไม่คลาย
งแก้วหวานแววเสียงเรียกอยู่หนนายเกตแก้วประทินวันกลิ่นสุมาลัยเลี้ยวลายลึกล้ำดำตัวบุญชาติจากปากฟ้าลอยลงตาราเมืองตัวเทพเจ้าปิงวังครั้งปวงช่วยดูช่วงสายสว่างชาติชานั่นคือเพลงธาราธิษฐานซึ่งคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงนะคะโดยเป็นผลงานของอิงออนด้านคำร้องทำนองโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแต่เดิมนั้นใช้ในละครเรื่องช้องนางหรือนางผมหอมค่ะต่อมาเอื้อขอไปให้คุณวินัยคุณชวลีบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปี2494ธาราธิษฐานก่อนหน้านั้นก็ช่อรักซ้อนคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องผลงานของคุณจะอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินและคนอะไรโดยคุณมันธนาศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งฟังเพลงปาตลีอธิษฐานจากการขับร้องของคุณวรนุชอารีนะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงนี้ใช้ประกอบละครเรื่องลานปาริชาติเป็นการแสดงละครการกุศลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2510แล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะYeah.
่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27กันยายน2566นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะเริ่มกันด้วยมาร์ชสามัคคีสีเหล่าผลงานของคุณประยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินั่นคือเพลงมาร์ชสามัคคีสี่เหล่าผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและจะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
ในละครเรื่องน่านเจ้าค่ะแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำนั่นก็เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482นะคะฟังเพลงความรักเหมือนควันบุหรี่ครูแก้วแต่งคำร้องครูนาถถาวรบุตรเป็นผู้ให้ทำนองคุณสมชายตันกำเนิดขับร้องคู่กับคุณละม่อมกมลวาทินเพลงนี้ได้มาจากสมาชิกรายเพื่อนฝันค่ะเปลี่ยนตัวฉันเรื่อยไป
่นคือเพลงความรักเหมือนควันบุหรี่คุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินบุตรสาวของครูบุญช่วยกมลวาทินขับร้องคู่กันนะคะเป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏถาวรบุตรเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันส่งมาก็เพลงนี้สมาชิกเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งมาในลายของเพื่อนฝันนะคะนำมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะเมื่อคราวก่อนนี้เรานำเพลงคนึงนางของคณะขีตเสวีมาให้ฟังเป็นการขับร้องของผู้ใช้นามว่าชัยขีตเสวีนั่นก็คือนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติท่านใช้นามแฝงขับร้องว่าชัยนะคะช่อช้างมหานากาศยอยักษ์แล้วก็ต่อด้วยขีตเสวีชื่อวงวันนี้เราฟังเพลงคนึงนางเพลงเดียวกันนี้แต่ว่าขับร้องโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะต่อด้วยคนึงรักคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2495กับวงปอชื่นประโยชน์ค่ะเพียงเงาเศร้าใจ
พลงขนึงนางจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาวงขีตเสวีและขนึงรักคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วค่ะฟังสองเพลงที่เอาความรักไปเปรียบนะคะซึ่งเมื่อตอนต้นเราฟังความรักเหมือนควันบุหรี่ไปแล้วนั่นก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูนาฏคราวนี้ฟังความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะบันทึกเสียงกับวงจารุกนกและความรักเหมือนสายลมคุณบุษยารังสีขับร้องเพลงนี้ผลงานของครูกมลทัพพคไลมาแล้ว
บุษยารังสีนะคะกับเพลงความรักเหมือนสายลมซึ่งเป็นผลงานของครูกมลทัพพคไลแล้วก็ความรักเหมือนเมฆฝนโดยคุณมันตนาศิลปินแห่งชาติวงจารุกนกจบไปแล้วความหลงของคนเนี่ยมันทำให้ชีวิตอับปางได้นะคะคือหลงหลายอย่างค่ะหลงในเรื่องอบายมุขหลงในเรื่องของความรักโอ้มากมายฟังเพลงเกี่ยวกับความหลง3เพลงค่ะเริ่มด้วยหลงรูประเวงสมสกุลยงประยูนบันทึกเสียงผลงานของหม่อมหลวงวันลบนาวรัตน์หลงเริงสังคมคุณเอมออนวิเศษสุดขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่3หลงเล่นกับไฟคุณพรพันธ์วรรณมาศเป็นผู้ขับร้องผลงานของคณะจารุกนกค่ะ3ความหลงด้วยกันนะคะมา
ความหลงนะคะหลงรูประเวงหลงเริงสังคมและที่เพิ่งจบไปนี้หลงเล่นกับไฟหลงรูประเวงนี้ก็คุณสมสกุลยงประยูนหลงเริงสังคมโดยคุณเอ็มออนวิเศษสุดคุณไพบูลย์บุตรขันแต่งแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้ฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหลงเล่นกับไฟคุณพรพันธ์วรรณมาศขับร้องก็เป็นผลงานของคณะจารุกนกค่ะความหลงทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะอย่าให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราและลูกหลานของเราโดยเฉพาะหลงยาเสพติดนั่นก็เรียกว่าตายไปแล้วทั้งชีวิตเลยทีเดียวการระบาดของยาเสพติดกำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะโปรโมชั่นเซลล์ลดสต็อกด้วยราคาแสนถูกจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสพหน้าใหม่ในกลุ่มคนใช้แรงงานและเยาวชนให้เป็นนักเสพและนักค้ารายย่อยช่วยกันปิดโอกาสการเป็นอาชญากรรายใหม่ด้วยการสังเกตคนใกล้ตัวว่ามีพฤติกรรมและสภาพจิตใจเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกวันนี้ไม่สายที่จะเลิกยาสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดรัฐบาลเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน3จังหวัดชายแดนใต้หนองจิกจังหวัดปัตตานีเบตงจังหวัดยะลาและสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยการยกระดับการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานลงตัวจากนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเพราะรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งฟื้นฟูประเทศโดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเภทกิจการที่ขาดแคลนแรงงานจึงให้ความคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เท่าเทียมกับแรงงานไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวเราดูแลอย่างเท่าเทียมสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ฟังเพลงเพียงแค่นี้คุณดวงตาชื่นประโยชน์บันทึกเสียงเมื่อปี2498ยังคริ้งคริ้งหัวใจผูกพันรักกันไม่
ใจอยู่ไหนกันเล่าเห็นใจหรือเปล่าตวนนาต้องอาบจนมนมาลงทางใจกว้างยังไม่เจทิ้งใจคอยมีควรละปล่อยลอยไปโปรดรักษาเก็บไว้ความใจไม่ถามทวงกลับคืนใจฉันร้องไห้อยากจะไปอยู่ขอเคียงคู่ใจเธอแล้วใจไปเมื่ออยู่หนใดสมปองหัวใจฝากน้องสักหน่อยขอจงอย่าทิ้งใจคอยมีควรละปล่อยลอยไปโปรดรักษาเก็บไว้ควันใจไม่ทาพวงกลับคืนเพลงเพียงแค่นี้โดยคุณดวงตาชื่นประโยชน์และลืมไม่ลงคุณชายถนัดศรีหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะเป็นผู้บันทึกเสียงเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะคะอีก2เพลงจะเริ่มด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาอยู่เพื่อยิ้มผลงานของสุนทรียาณเวียงกาและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแหงจะต่อด้วยเพลงอยู่เพื่อคอยเธอครูสลายไกรเลิศเป็นผู้แต่งเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับเพื่อนฝันในคืนวันพุธวันนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามรายการของเรามาเป็นเพื่อนกันมาจนถึงบัดนี้ดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะThank you.
สมัครจำโอกาสคงแน่แล้วแก้วเพื่อนพี่อยากเห็นเพียงยิ้มของสามเชิงอย่าเฉยเมยให้พี่เช้าที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ